ทิตนี้ได้มีโอกาสมากราบพระอัฐิของพระครูบาคำล่าค่ะพ่อกับแม่ศรัทธาพระครูบาคำล่ามากๆเลยพ่อกับแม่มักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระครูบาคำล่าท่านเป็นพระบริสุทธิ์และเราก็ได้มากราบหลวงปู่มีด้วยนะคะหลวงปู่มีท่านเคยเป็นพระอุปถัมภ์ของพระครูบาคำล่าด้วยนะคะอันนี้เป็นขนปลาครูบาย่างเขามาเอารถแสนจอดไปบ้านบุญกูขัดไปดูปลาหลวงปู่มีท่านความจำดีมากๆเลยค่ะท่านเล่าประวัติของพระครูบาคำล่าให้ฟังเยอะมากๆเลยแม่นาบุญบอกกับพวกเราว่าถ้าครูบาหน่วยไม่มรณภาพท่านจะมาที่นี่ทุกๆปีและตู้นี้ก็คือตู้สำหรับเก็บอัฐบริขารที่ครูบาน้อยพร้อมคณะศิษยานุศิษย์สร้างถวายบูชาพระคุณพระครูบาคำล่าค่ะและหลังจากนั้นแม่นาบุญได้พาพวกเราขึ้นไปกราบพระธาตุที่อยู่บนยอดเขาด้วยค่ะทางขึ้นตรงนี้นะคะจะเป็นทางเดินขึ้นไปนะคะแต่เราไม่ได้เดินขึ้นค่ะเพราะระยะทางจากจุดนี้ถึงพระธาตุค่อนข้างที่จะสูงและก็ไกลอยู่พอสมควรค่ะแม่นาบุญเมตตาขับรถไปส่งพวกเราไปกราบพระธาตุค่ะทางขึ้นถนนขรุขระเป็นบางช่วงค่ะแต่เราก็มาถึงบนยอดเขาที่มีพระธาตุแล้วค่ะเราเข้ามากราบพระธาตุกันค่ะและทําความสะอาดพระธาตุนะคะก่อนกลับขอถ่ายวิวทิวทัศน์สักหน่อยนะคะสวยจังค่ะ